เขาบอกว่าไอสองคนนั้นอะที่เล่นเป็นสาวฮิปปี้สองคนอะก็คือซูใช่ใช่ซินนี่ซวนนี่เหรอแก๊งนั้นน่ะดังทุกคนแก๊งผู้หญิงในควอนาโพนอาทา่ะก็คือมีมาร์กเร็ตคอร์รีที่เล่นเดอะซับแซนนี่อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็มีซินนี่สวินนี่เออซินนี่สวินนี่แล้วก็มีมิกกี้เมดิสัน ซึ่งเราจะมีหนังชื่อเรื่องอโนอร,ราอีกคนหนึ่งซึ่งปีนี้เขาบอกว่าน่าจะมีโอกาสาได้เข้าชิงจากหนังเรื่องอโนอร,รานะขนาดนั้นเลยนะนี่คือจากที่ฉายรอบทดลองฉายรอบสื่อหรือไปไปเปิดตัวหนังตามเทศกาลต,ต่างๆอ่ะก็แจ้งเกิดเต็เมๆอีกคนหนึ่งคือเขาบอกว่าเรื่องนี้ก็เหมือนอะไรอ่ะเป็นการรวมนักแสดงดาวรุ่งที่มีแววอ่ะในยุคสองพันยี่สิบแล้วกันนะคือตอนนั้นยังแบบเพิ่งจะ ยังไม่ได้แจ้งเกิดเลยนะยังแบบเหมือนกับเพิ่งเริ่มต้นในอาชีพการแสดงอะ่ะแล้วก็เหมือนถือว่าเควินตินเนี่ยตาถึงเหมือนกันนะได้เลือกนักแสดงพวกเนี้ยในวันพระธรรมอะ่ะมีออสตินบัตเลอร์ด้วยนะอ่า uh huh. กลายเป็นว่าวันพระธรมเนี่ยเป็นหนังที่ปั้นคนถือว่าไม่กี่ปีเองนะจากตอนที่มาดอ,อกฉายปีสองสิบเก้าซึ่งนักแสดงกลุ่มเนี้ยตอนนี้ก็เลยขึ้นมากันหมดแล้วซิดนีย์เนี่ยก็หลุดไปแล้วออสตินบัตเลอร์ก็หลุดไปแล้วถือว่า กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ได้แล้วนะสองคนเนี้ยแล้วก็มากาเริควอลีนี่ปีนี้ก็คือมาเต็มๆคือก่อนหน้านี้เขาก็ดังในฐานะแต่ว่าเล่นหนังอินดี้เล่นหนังที่แบบซีรีส์อะไรเงี้ยเด็ดๆเหมือนกันนะแต่ว่ามามีชื่อในหนังที่แบบว่าเป็นดารานำอะ่ะก็ปีนี้กับซับเซนได้แล้วก็มิกกี้แมดิสันนี่เขาบอกว่ารออโนล่าเลยน่าจะ,ะน่าจะกลายเป็นบทที่ส่งให้เขามีโอกาสเข้าชีงออสการ์ได้เลยอืม เรียกว่าเด็กของเควินตินแล้วกันนะกับโอกาสสร้างชื่อในฮอลลีวูดแล้วกันอออตอนนี้ชื่อหนังอ่ะเป็นจริงแล้ววันนั้นพ่อดาทามีฮอลลีวูดครั้งหนึ่งในฮอลลีวูดดาราพวกนี้อยู่ในหนังเรื่องเดียวกันอ่าฮะ